แอนเปิดใจทางน้ำตาไว้ใจผู้ช่วยเลขามานาน10ปีก่อนถูกยกข่าวเกือบ20ล้านเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่1สิงหาคมที่สน.ทองหล่อนางสาวแอนทองผสมดารานักแสดงและผู้จัดชื่อดังได้เข้าพบตำรวจสน.ทองหล่อเพื่อหารือถึงการนำทรัพย์สินของกลางคืนหลังจากถูกนางสาวพัฒนรีหรือนุ้ยประสงค์สินอายุ33ปีผู้ช่วยเลขาลักเอาไปภายในคอนโดย่านทองหล่อเป็นเงินสดนาฬิกาเครื่องประดับทองคำรวมมูลค่ากว่า19ล้านบาทโดยแอนได้เปิดเผยว่าการติดตามความคืบหน้าในเรื่องของเอาทรัพย์สินคืนวันเกิดเหตุขณะที่จะไปออกงานและจะนำเครื่องเพชรมาใส่ประดับในงานพบว่าเครื่องเพชรหายไปแต่ตนก็รีบจะไปงานจึงให้ฝ่ายนิติบุคคลของคอนโดตรวจสอบกล้องวงจรปิดและเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อซึ่งทางด้านคอนโดก็นำภาพของบุคคลที่สามารถเข้าถึงห้องพักวันดังกล่าวมาให้พบว่าเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับตนทั้งหมดเนื่องจากห้องเปิดเป็นออฟฟิศอาจมีทีมงานคนสนิทเข้ามาได้จากนั้นจึงเชิญทุกคนให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจนพบว่าผู้ช่วยของตนเป็นผู้ก่อเหตุและให้การรับสารภาพโดยทรัพย์สินที่ถูกลักเอาไปนั้นมูลค่ากว่า19ล้านบาททราบแล้วว่าทรัพย์สินทั้งหมดนั้นอยู่ที่ใดและอยู่ที่โรงรับจำนำใดบ้างแต่ยังไม่ได้คืนซึ่งทางตนนั้นต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการติดตามเอาทรัพย์สินคืนต่อไปส่วนโรงรับจำนำไม่ทราบว่าเป็นโรงรับจำนำที่ถูกกฎหมายหรือไม่แอนได้กล่าวอีกว่าส่วนผู้ก่อเหตุนั้นรู้จักกันมานานกว่า10ปีและทำงานร่วมกันมีบางครั้งที่ต้องคอยตักเตือนไม่ให้ทำอะไรที่ไม่ถูกต้องและทราบมาก่อนว่าผู้ก่อเหตุนั้นติดการพนันออนไลน์แต่ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่เช่นนี้ที่ผ่านมาไม่ได้มีการขอยืมเงินแต่อย่างใดซึ่งผู้ต้องหานั้นเคยเห็นเครื่องเพชรดังกล่าวแต่ไม่ทราบว่าอยู่ที่ใดเพราะตู้เซฟที่ใช้เก็บทรัพย์สินที่ถูกลักเอาไปนั้นปกติไม่มีใครเข้าถึงมีเพียงตนเท่านั้นที่รู้รหัสเซฟการก่อเหตุครั้งนี้ทำให้รู้สึกเจ็บและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีความใกล้ชิดและทำงานด้วยกันกับผู้ต้องหาอย่างยาวนานและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ